่ะสวัสดีทุกคนนะคะนี่วันนี้แอบลองไลฟ์2อันในเวลาเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นของเพจครูหมอรสพลกองเกตแล้วก็ใน IG สวัสดีทุกคนเอ้ยครูอ่านไม่ค่อยเห็นนะมันไกลครูยังไม่สายตายาวนะสวัสดีค่ะวันนี้นะหัวข้อที่ครูจะมาไลฟ์คนถามมาเยอะมากเลยใน IG ครูแล้วก็ในเพจด้วยนะว่าทำยังไงถึงจะมั่นใจในตัวเองทำยังไงถึงจะมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นเอาแบบรวดเร็วรวดเร็วเลยนะคะเดี๋ยวเรารอสักนิดหนึ่งนะตอนนี้คนกำลังทยอยเข้ามาแล้วเราจะได้ให้ความรู้สั้นๆครูบอกเลยว่าไม่เกิน10นาทีจะได้แยกย้ายกันไปมั่นใจกันที่อื่นเราจะได้แยกย้ายกันไปมั่นหน้ามั่นโหนกกันที่อื่นนะคะมาแล้ว100คนแล้วครูเริ่มเลยแล้วกันนะคะในเพจของครูเอาทุกคนวันนี้สิ่งที่หลายคนถามมาว่าทำไงเราถึงจะมั่นใจในตัวเองนะคะเราต้องถามก่อนเวลาคนเราเนี่ยไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยมันเกิดจากการที่เรากลัวผิดถูกไหมเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยทำไปเอ๊ะมันจะถูกหรือเปล่ามันจะผิดหรือเปล่าคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองมันอยู่บน mindset ที่ว่าคนอย่างฉันผิดไม่ได้ คือบางคนบอกไม่จริงนะคะหนูไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นแหละค่ะลึกๆของเราอะเราจะคิดอยู่ในใจว่าแบบกลัวผิดคนที่กลัวผิดแปลว่าเขากำลังบอกตัวเองว่าคนอย่างฉันผิดไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เขาบอกลึกๆนะไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาบอกในระดับของสมองนะมันเป็นอยู่ในสิ่งที่มันอยู่ในระดับที่ลึกมากเลยว่าเฮ้ยถ้าผิดไปเดี๋ยวเขาอย่างนั้นเดี๋ยวเขาอย่างนี้สิ่งที่จะทำให้เราค่ะเป็นคนชัดเจนและมั่นอกมั่นใจความมั่นใจเนี่ยเกิดได้จากการที่หนึ่งเราอยากรู้เรื่องอะไรเราต้องทำซ้ำแล้วต้องอยู่บน mindset ที่พูดง่ายๆเลยว่าไม่มีใครเก่งตั้งแต่ครั้งแรกนะคุณอยากเก่งเรื่องอะไรคุณอยากพูดกับคนได้คุณก็ฝึกพูดกับคนไปเรื่อยๆนะคะไปนั่งคุยกับโต๊ะคุยกับเตียงอะไรเงี้ยมันก็ไปพัฒนาได้ไงถูกไหมฮะลองพูด1ฝึกเอง2เรียนรู้อยากเก่งเรื่องอะไรล่ะอยากมั่นใจเรื่องการแสดงค่ะก็เรียนการแสดงอยากมั่นใจเรื่องการเต้นก็ไปเรียนเต้นอยากมั่นใจเรื่องการร้องก็ไปเรียนร้องคือความมั่นใจเกิดจากการทำซ้ำไม่มีอย่างอื่นนะอย่างครูเงี้ยเวลาขึ้นไปพูดตอนแรกในชีวิตเนี่ยโอ๊ยคือไปพูดนิสสันนี้นะสวัสดีค่ะครูเฮาโลสกุลก็เฮิงเกตค่ะพูดเหมือนจะร้องไห้ตลอดเวลานึกออกว่าแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นน่ะมันจะตายได้จำไว้นะว่ามนุษย์เราอ่ะชอบกลัวความกลัวแต่ความกลัวกลัวอะไรรู้ไหมคะความกลัวกลัวคนทำซ้ำค่ะนั้นถ้าเราอยากจะเอาชนะความกลัวสมมุติวันนี้มีความกลัวมาเองกับข้าเจอกันสักตั้งนะคะมีเรื่องเล่าเรื่องนึงที่วิลสมิธเล่ารู้จักวิลสมิธไหมคะวิลสมิธเนี่ยเขาเคยเล่าครั้งหนึ่งที่ตอนนั้นเขาจะต้องไปโดดร่มเรื่องเนื่องจากตอนนั้นตอนเย็นเนี่ยวิลสมิธนั่งกินข้าวดาราดังผิวดำที่เล่นแบดบอยจำได้ไหมวิลสมิธเนี่ยเขานั่งกินปาร์ตี้กับเพื่อนดินเนอร์กันเสร็จแล้วด้วยความอารมณ์เมาเพื่อนก็ชวนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปโดดร่มกันวิลสมิธบอกเย้เอาเลยแปลกนึกออกไหมคนกำลังเมาพอนอนกลับบ้านมาปุ๊บเริ่มทุกอย่างเริ่มตกตะกอนเดี๋ยวนะพรุ่งนี้กูต้องทำอะไรนะโดดร่มเหรอหวังใจนางหวังใจว่าเพื่อนคงจะบายคงจะแบบว่าคงเมาด้วยกันทั้งสิ้นปรากฏตื่นเช้ามาเพื่อนก็แบบมาพวกเราไอ้นี่ก็แบบอ้าวตกลงมึงไม่บายเหรอคือซึ่งอีเพื่อนก็อาจจะคงแบบทำ acting ว่ามาพวกเราก็ได้แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่คืนนั้นนั่นคือวิลสมิธนอนไม่หลับมาเจอเพื่อนนั่งรถไปเพื่อที่จะไปโดดร่มนั่งแบบสั่นกลัวแบบกลัวมากอ่ะแล้วทันทีที่เขาขึ้นไปอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์มันเครื่องบินนะบนความสูงหูหลายฟีตเลยนะแล้วเขาจะต้องกระโดดลงมานึกออกไหมเขาก็จะมีไฟเขียวเหลืองแดงมันจะต้องค่อยๆแดงก่อนแล้วเหลืองแล้วก็เขียวใช่ไหมเขาก็จะนับถอยหลัง5 4 3 2วิลสมิธบอกว่าโอ้จังหวะที่ขายืนอยู่แล้วมองลงมาข้างล่างเนี่ยใจตอนนั้นคือแบบกลัวมากสั่นไปทั้งตัวคนก็นับถอยหลัง5 4 3แล้วเขาผักเลยเพราะถ้าเกิดเขารู้ว่าถ้าเกิดบอกถึง2เนี่ยคนมันจะจับคว้าไอ้ข้างๆไว้ใช่ไหมปรากฏว่า5 4 3เขาผักเลยวิลสมิธแบบกรี๊ดสุดเสียงจังหวะที่เขารอกรี๊ดสุดเสียงอยู่นั้นจังหวะนั้นเองค่ะพอมันผ่านโมเมนต์นั้นไปค่อยลืมตามาแล้วสิ่งที่เขาเห็นคือโหนี่ฉันกำลังบินอยู่วะเนี่ยเฮ้ยมันสวยมากๆเลยวะข้างล่างอ่ะเฮ้ยทำไมทุกสิ่งทุกอย่างมันสวยขนาดนี้มองพออีกสักพักนึงเขาเริ่มรู้สึกเอนจอยกับอากาศอ่ะสักพักเขาเริ่มมองเฮ้ยนั่นบ้านใครเฮ้ยตรงนั้นเป็นอะไรตรงนี้มีอะไรเขาเริ่มเอนจอยกับสิ่งที่เกิดขึ้นโมเมนต์นั้นเองมันเป็นโมเมนต์ที่ทำให้เขาอะค่ะเรียนรู้หนึ่งอย่างเลยว่า
เฮ้ยที่ผ่านมาเมื่อคืนกูเสียเวลากับอะไรวะที่ผ่านมาเมื่อคืนมัวนอนไม่หลับมัวคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เอาเวลาไปเสียกับอะไรที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงทั้งที่โมเมนต์ของการข้าก้าวข้ามความกลัวนั้นมันเป็นโมเมนต์เดียวแล้วพอทันทีที่คุณก้าวข้ามมันคืออิสรภาพและความสุขนั้นคนส่วนใหญ่ค่ะไม่ยอมพาตัวเองก้าวข้ามอิสรภาพเพราะอยู่ในโลกของการแต่งภาพในหัวว่าถ้าฉันพูดกับคนเดี๋ยวมันจะต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยถ้าฉันพูดกับคนเยอะเดี๋ยวเขาจะคิดอย่างนี้ซึ่งในความเป็นจริงไอ้คนที่คุณกลัวที่จะเข้าไปคุยกับเขาเขาอาจจะกลัวคุณอยู่เหมือนกันก็ได้เราทุกคนล้วนมีภาพลวงตาของความกลัวว่าฉันกลัวคนนั้นอย่างนี้ฉันกลัวคนนี้อย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะพอเราเริ่มคุยเวลาในคลาสไม่ว่าจะเป็น acting หรือว่า inner ของครูเวลาครูสอนครูก็จะให้คนเข้าไปคุยกับคนแล้วโจทย์ของครูคือให้ไปคุยกับคนที่คุณรู้สึกกลัวใครก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้ฉันไม่กล้าคุยเลยในชีวิตจริงฉันไม่กล้าคุยกับคนแบบนี้เลยครูจะให้เขาไปคุยกับคนแบบนี้ก่อนแล้วพอคุยเสร็จปุ๊บครูบอกให้คุยให้ได้เกิน10คนขึ้นไปนะความกลัวมันกลัวคนทำซ้ำแรกๆเขากลัวกลัวกลัวหลังๆเขาเริ่มเดินมามีคนเดินมาหาครูบนเวทีนะแล้วจับมือครูบอกครูหนูกลัวมากหนูกลัวมากหนูนี่คือความชาเลนจ์หนูพาตัวเองมาคุยกับครูแล้วขอบคุณมากค่ะครูแบบเดี๋ยวอันดับแรกคิดว่าครูเป็นใครเหรอคิดว่ามาจับมือครูแล้วครูจะกระโดดกัดดูดเลือดแล้วก็กินตายทั้งเป็นอย่างนั้นเหรอคุณอยู่ในหัวของคุณเองว่าไม่กล้าเข้ามาคุยกับคนแต่จริงๆคนเหล่านั้นเขาอาจจะรอการเข้ามาหาคุณก็ได้ป้าบอกว่าพอหลังจากครูให้ทำเอ็กเซอร์ไซส์เหล่านี้เสร็จนะคะคนก็จะแชร์กันว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะครูจริงๆมันก็ไม่ได้ยากครูก็บอกเลยค่ะว่าในโลกนี้จริงๆอะไรก็ไม่ได้ยากทั้งนั้นถ้าเราลงมือทำนั้นถ้าเกิดเราอยากจะมั่นใจในเรื่องไหนให้ทำเรื่องนั้นซ้ำๆนะข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองบุคลิกภาพของเราลองไปหาคนต้นแบบก็ได้ใครก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบคนแบบนี้จังเราชอบวิธีการพูดคนคนนี้จังเราชอบท่าทางของคนคนนี้จังนะคะอาจจะไม่ต้องเป็นคนเดียวเพราะถ้าเป็นคนเดียวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการเรียนแบบแล้วมันจะไม่เป็นตัวของเราเราอาจจะชอบเราชอบวิธีการพูดของโอปอนะเราชอบวิธีการพูดของคนนั้นคนนี้เอาเก็บมาสั่งสมดูค่ะแล้วเราดูคนเหล่านี้บ่อยๆนึกออกไหมฮะแล้วเราจะค่อยๆปรับตัวของเราเข้าไปอยู่ในโหมดนั้นอย่ากลัวแล้วพาตัวเองไปอยู่กับห้องเล็กๆหรืออยู่กับคนที่เฮ้ยมาเรามากลัวร่วมกันเถอะอย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์ฉะนั้นนะคะถ้าเราอยากจะพัฒนาเรื่องไหน1พาตัวเองไปอยู่กับคนประเภทที่เราอยากจะเป็นนะ2ฝึกเรื่องนั้นซ้ำๆนะคะเด็กหลายคนคุณพ่อคุณแม่ส่งมาที่โรงเรียนครูขาลูกไม่มั่นใจในตัวเองค่ะทำยังไงดีครูขาลูกบุคลิกภาพไม่ดีทำยังไงดีนะวิธีการเรียนการสอนเราคือจะทำยังไงก็ได้ให้เด็กได้ทำในสิ่งนั้นซ้ำๆจนทำให้เขาออกจากโลกในจินตนาการในหัวของเขาที่คิดว่ามันยากอะค่ะมันเป็นไปไม่ได้เชื่อไหมว่าร้อยทั้งร้อยของเด็กที่ได้ทำกิจกรรมจะพูดคำเดียวกันจริงๆมันก็ไม่ยากขนาดนั้นนะครูทุกคนพูดคำนี้หมดเลยไอ้คำว่าจริงๆว่าเนี่ยระวังคำนี้ดีๆนะสังเกตไหมพวกเราชอบพูดคำว่าจริงๆจริงๆแล้วจริงๆแล้วและไอ้ที่ไม่จริงคืออะไรคนที่ติดพูดคำว่าจริงๆแล้วแปลว่าลึกๆอ่ะมันยังมีส่วนที่ไม่จริงอยู่หลังจากนั้นงั้นเวลาที่เราจะพูดอะไรเราลองดูดีๆค่ะว่าจริงๆแล้วมันไม่น่ากลัวใช่ค่ะมันไม่เคยน่ากลัวมาตั้งแต่ต้นแต่เราอ่ะไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการว่ามันน่ากลัวไปเองงั้นวันนี้ค่ะสิ่งที่จะช่วยให้คุณออกจากคอมฟอร์ทโซนของคุณได้ทำให้คุณมั่นใจในตัวเองได้คืออยากรู้เรื่องอะไรฝึกเรื่องนั้นไปเรียนเรื่องนั้นไปฝึกเรื่องนั้นนะคะถ้าสมมติมีโอกาสนะครูอยากให้เราพาตัวเองไปลองทำในสิ่งที่ออกจากคอมฟอร์ทโซนตัวเองและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนสนับสนุนนะคะอย่างถ้าเกิดสมมุตินักเรียนถ้าเป็นเด็กนะมาเรียนที่โรงเรียน acting เนี่ยครูก็จะให้คือเด็กที่อยู่ในโรงเรียน acting ก็จะอยู่กันแบบเขาจะสนิทกันเขาจะรักกันเพราะว่าทุกคนจะถูกสอนแบบเดียวกันหมดว่าเพื่อนทำเชียร์เพื่อนพลาดซัพพอร์ตตัวเราก่อนออกให้กำลังใจตัวเองนี่คือสิ่งสำคัญมากๆเห็นไหมเวลาเพื่อนขึ้นเวทีเราพูดว่าไงสู้ๆแต่เวลาเราจะขึ้นเวทีเราพูดว่าอะไรกูตายแน่กูตายแน่แล้วมันจะรอดได้ยังไงในวันที่เรายังเป็นศัตรูให้ตัวเราเองอยู่งั้นเราจะสอนให้คนหนึ่งเนี่ยเป็นมิตรให้กับตัวเองก่อนให้ได้ดีไหมแล้ววันนี้เรานั่งดูอยู่ตรงนี้เราลองหันไปขอบคุณตัวเองสิแหมดีจังเลยนั่งฟังอะไรดีๆโอ้ดีจังเลยเอาเวลาที่มีค่ามาพัฒนาตัวเองนี่คนคนนี้ใช้ได้นะคนคนนี้ใช้ได้ลองดู
ลองหัดเป็นกำลังใจให้ตัวเองเป็นคนที่ซัพพอร์ตตัวเองเพราะวันที่คุณเห็นคุณค่าว่าจริงๆคนคนนี้มันก็โอเคนะจากที่แต่ก่อนเราเคยเชื่อว่ามันไม่โอเคพอเราพูดว่าจริงๆมันก็โอเคมันจะเริ่มเห็นข้อดีของตัวเองขึ้นมาเนื้อออกไหมคะนั้นเนี่ยคือเบื้องต้นที่ครูอยากจะแชร์ไว้นะคะสำหรับใครที่เคยถามครูมาว่าครูคะเนี่ยมีผู้ปกครองส่งคำถามอะไรมานะอุ้มเมื่อกี้ที่ให้ครูดูเช่นเด็กที่ไม่มั่นใจเด็กที่ไม่มั่นใจทำยังไงหรืออะไรก็ตามในปิดเทอมนี้ถ้าเกิดใครอยากมาก็มานะมันจะมีคลาสชื่อ Inner 14ที่ครูจะสอนเองเลยสอนเยาวชนเลยตั้งแต่12ถึง21นะคะมันเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มเด็กเล็กกับเด็กโตนะเราจะสอนวันแรกเนี่ยเราจะสอนอินเนอร์อย่างเดียวเลยปรับ mindset ให้เด็กหาเป้าหมายของตัวเองเป็นมีความคิดที่ดีคิดเองเป็นรับผิดชอบชีวิตตัวเองเป็นนะคะแล้วก็เข้าสังคมเป็นแล้ววันที่3 4 5เนี่ย2 3 4เนี่ยเราก็จะทำผ่านเครื่องมือของการแสดงเราจะให้เด็กทั้งร้องเต้นเล่นละครนะเพื่อให้เขาได้เห็นว่าจริงๆมันก็ง่ายนะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นวันสุดท้ายเราจะทำโชว์เป็นละครเวทีกันเป็นนี้เป็นคอร์สใหญ่ที่เราจะมีในช่วงปิดเทอมนี้นะวันที่เท่าไหร่รู้จำไม่ได้22ถึง26เมษายนถ้าเกิดใครสนใจนะคะจะให้ลูกให้หลานหรือตัวเราเองที่อยากจะพัฒนาพาตัวเองจะออกจากคอมฟอร์ทโซนก็มาเจอกันนะคะวันแรกเนี่ยเรียนกับครูวันที่เหลือเนี่ยก็จะเรียนกับครูที่เป็นโปรเฟสชั่นอลด้าน acting นะคะร้องเพลงแล้วก็เต้นคือครูมองว่ามันไม่เกี่ยวหรอกว่าเราจะไปเป็นนักแสดงหรือเปล่ามันไม่ใช่เลยคนที่เรียนการแสดงเขามาเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองที่เมืองนอกนะคุณรู้ไหมว่าศาสตร์ที่เขาเป็นวิชาเลือกที่เป็นวิชาเลือกบังคับหนึ่งในวิชาที่เขาอยากให้คนพัฒนาตัวเองนะมีศิลปะกีฬาแล้วก็การแสดงการแสดงเป็นวิชาบังคับนะคะที่เมืองนอกเมืองไทยเราจะเข้าใจว่าการแสดงเรียนไปเป็นนักแสดงจริงไม่ใช่เลยค่ะหมอเขาก็ส่งมาเรียนการแสดงกับครูนะคะวิศวกรหรืออะไรต่างๆนานาทุกวันนี้วิชาการแสดงมันคือวิชามนุษย์ที่ทำให้คนได้รู้จักร่างกายนี้เสียงนี้เราจะมีการสอนเรื่องการปรับบุคลิกภาพเด็กคนไหนอยากเป็นนักพูดเราจะสอนให้เป็นนักพูดเด็กคนไหนรักแสดงก็แสดงไปอยากมารู้จักการโปรเจกต์เสียงในคลาสนี้จะมีครบทุกอย่างเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนก็ยินดีมาเจอกันในคลาสชื่อ Inner Makeover นะคะแต่เป็น for teen วันที่22ถึง26นะเมษายนนี้นะคะใครมีคำถามอะไรถามมาได้เลยมามีคนจดคำถามมาอายุเกินแต่อยากเรียนโอยอายุเกิน21ใช่ไหมถ้าอายุเกินมันจะมีคลาส Inner Makeover ค่ะที่ครูว่าสอนเองเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วถ้าจะเรียน acting เพิ่มก็เป็น acting สำหรับคนอายุ18 up ขึ้นไปเราจะเรียนแยกอันนี้บอกจริงมันเป็นคลาสที่นานๆจะจัดทีนะปี2ปีหนบอกตรงๆเพราะว่าการที่จะรวมครูที่เป็นเบอร์ต้นๆของประเทศมารวมกันได้เนี่ยอย่างครูสอนร้องเราก็เอาครูเอกนะคะที่สอนให้นักแสดงช่อง3สอนให้นักแสดงเวิร์คพอยต์เนี่ยมาสอนในการเรื่องการใช้เสียงคนที่พูดไม่ชัดคนที่ออกเสียงอยู่ในลำคอพูดแล้วเสียงสั่นแก้ยังไงครูเอกก็จะมาช่วยนะคะครูการแสดงก็เป็นครูตัวท็อปของประเทศที่ในโรงเรียนของครูนะคะแต่ละคนบางคนสอนนักแสดงรางวัลสุพรรณหงส์กันมาแล้วนะคะแล้วก็ครูเต้นเนี่ยครูอุ้มที่สอนครูใครเห็นครูเต้นเมื่อวานนั่งอยู่ใน IG ครูอุ้มก็จะเป็นคนมาสอนในคลาสนี้ด้วยนะคะแล้วก็เจอครูด้วยนะอายุเกินไม่ต้องห่วงแต่ถ้าใครอยู่ในเรนจ์นี้คือทำไมครูถึงอยากทำเพราะครูรู้สึกว่าเด็กเนี่ยพอไม่ชัดเจนในเป้าหมายเลือกคณะผิดมันเสียเวลาชีวิตแต่มันไม่ได้ทั้งหมดนะคนที่เลือกคณะผิดไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตขนาดนั้นใครที่ผิดไปแล้วอย่าไปแบบโอ้ถ่มถุยชีวิตตัวเองไม่ใช่เรื่องนะคะสิ่งที่ครูอยากให้โอกาสกับเด็กก่อนเพราะครูรู้สึกว่าเด็กมันพัฒนาได้เร็วและง่ายในการที่ตอนนี้เขาสามารถเลือกช่องทางชีวิตของเขายังมีโอกาสในการเลือกช่องทางของชีวิตของเขานึกออกไหมฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าใครเป็นเยาวชนเอ๊ะหนูจะเรียนอะไรดีไม่รู้จะเลือกอะไรเรามีมาเจอคลาสนี้จะเหมาะมากเพราะว่าเราจะมีแบบทดสอบที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่อทำอะไรอะไรคือเป้าหมายในชีวิตของคุณในคลาสนี้นะคะช่วงสอบมักไม่สบายทำยังไงดีมีคนถามคำนี้มันมาจากจิตรู้ไหมครูจะบอกให้ทั้งหมดเกิดจากจิตเวลาคนบางคนเนี่ยกำลังจะทำอะไรสำคัญจิตจะชอบผลักสั่งให้ตัวเองเกิดอาการบางอย่างเช่นท้องเสียไม่สบายหรืออุบัติเหตุทั้งหมดเกิดจากจิตหมดเลยนะคะเราสั่งเพราะเรากำลังต้องการหนีอะไรบางอย่างเรากลัวเราไม่สำเร็จพอเรากลัวเราไม่สำเร็จปุ๊บอะเรารู้สึกว่าถ้าเราอะป่วยซะเราจะได้อ้างได้เราจะได้ไม่ต้อง 100% กับมัน
สมองเราไม่ได้คิดนะบางคนอาจจะเถียงครูแต่หนูไม่ได้อยากไม่สบายเลยนะคะจิตของเราลึกๆเรากลัวเราทำข้อสอบไม่ได้ค่ะนั้นถ้าเราทำงานกับ mindset ของตัวเองได้มันสั่นจิตได้หมดเลยวันนี้ถ้าใครเป็นแบบนี้ให้บอกเลยว่าฉันสุขภาพแข็งแรงยิ่งก่อนสอบฉันจะยิ่งสุขภาพแข็งแรงสั่งตัวเองไปเลย2ให้คุณเห็นภาพเลยสมองมนุษย์น่ะมันไม่ชอบอะไรที่อึดอัดจำไว้นะสมองมนุษย์มันไม่ชอบอะไรที่อึดอัดเช่นถ้ามันรู้สึกว่าเดี๋ยวสอบเนี่ยคือความอึดอัดฉะนั้นให้คุณเห็นภาพใหม่เลยว่าถ้าสอบไม่ผ่านแล้วตกอึดอัดกว่าแล้วหลังจากนั้นให้เห็นภาพที่สวยงามสมองมนุษย์จะชอบอะไรที่พึงใจสบายใจฉะนั้นให้คุณเห็นภาพเลยว่าถ้าวันที่ฉันแข็งแรงอ่านหนังสือทำได้ฉันจะมีความสุขแบบไหนให้เราเห็นภาพ2อันถ้าทั้งป่วยฉันจะแย่กว่าเดิมยังไงและถ้าฉันสุขภาพดีฉันจะมีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงเพื่อให้สมองของเราอ่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วพาเราอ่ะให้เป็นคนที่แข็งแรงก้าวข้ามตรงนั้นได้จำไว้เลยนะคะอันนี้เราก็มีสอนในคลาสทั้งหมดเลยนะคะวิธีการเปลี่ยน mindset การทำยังไงให้เราก้าวข้ามจุดที่เรามักจะติดที่เดิมเสมอทำอะไรละ50 50แล้วก็เลิกไป50 50เลิกไปมันมีเหตุหมดนะมีคำถามมีวิธีการคุยกับคนที่เกลียดไหมซึ่งอันนี้มีไปดูได้ในคลิปอื่นๆของครูครูแชร์ไว้ในเพจชื่อครูงอกรสุคนกองเกตไปตามกันได้นะจ๊ะมีบทเลยว่าถ้าเราเจอคนที่เกลียดเราต้องคุยยังไงนะคะอ่ะ2คำถามสุดท้ายลูกสาว10ขวบไม่กล้าแสดงออกพามาค่ะนะคะคือเอาจริงนะครูไม่ได้อยากจะบอกว่าขายคลาสหรืออะไรเลยนะครูจะไม่กล้าขายในสิ่งที่ครูรู้สึกว่าครูไม่มั่นใจเอาจริงเด็กลองดูก็ได้ค่ะลองดูเด็กที่เคยมาเรียนกับครูแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เขาแชร์ไว้ว่าลูกของเขาพัฒนาไปยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่คุณว่าอยากแชร์ให้คุณพ่อคุณแม่นะลูกไม่กล้าแสดงออกวิธีง่ายๆเบื้องต้นเท่าที่ฟังตอนนี้ได้นะคะให้เราชื่นชมเขาแต่อย่าชมเขาที่ผลลัพธ์ว่าลูกเก่งลูกสวยลูกดีอันนี้เราอย่าชมถ้าจะชมคนให้เติบโตขึ้นให้ชมที่คุณธรรมและคุณประโยชน์ของเขาเช่นวันนี้เขาช่วยเหลือขอบคุณมากนะลูกที่ช่วยแม่แม่เห็นหนูมุ่งมั่นแม่เห็นหนูตั้งใจเห็นหนูมีสมาธิให้ชมตรงนี้มันจะทำให้เซลฟ์เอสติมของเด็กเพิ่มขึ้นมันจะทำให้เด็กเนี่ยกล้าในจิตของตัวเองมากขึ้นอย่าไปชมว่าเก่งเพราะถ้าเราชมเขาแค่เก่งหรือสวยหรืออะไรก็ตามพวกนี้วันนึงเขาไปเจอคนเก่งกว่านี่เขาเปรียบเทียบตัวเองแล้วจะทำให้เขายิ่งไม่มั่นใจหนักกว่าเดิมอย่าไปชมคนที่ผลลัพธ์นะคะแต่ต้องชมที่เนื้อของเขาชมที่คุณธรรมความดีของเขาจะช่วยให้เซลฟ์เอสติมหรือความเคารพตัวเองเขาเพิ่มขึ้น2นะคะเช็คตัวคุณพ่อคุณแม่ด้วยเวลาที่เราอ่ะเคยมีโอ้โหลูกขาแสดงสิคะลูกผักลูกขึ้นเวทีลูกขาแสดงสิคะลูกแล้วลูกก็ไม่เอาค่ะหนูไม่แสดงขึ้นค่ะลูกขึ้นเวทีค่ะจนเราบอกคุณแม่ขึ้นมาด้วยค่ะคุณแม่ขึ้นมาด้วยคุณแม่บอกว่าไงเออไม่ค่ะแม่ก็ไม่ขึ้นค่ะการสอนที่ดีของโลกนี้ค่ะทำให้เห็นเป็นให้ดูอยู่ให้สัมผัสค่ะคุณจะทำให้เขาดีได้คุณต้องดีให้เขาเห็นแม่ต้องก้าวข้ามความกลัวให้ลูกเห็นถึงจะกล้าบอกลูกได้เต็มๆว่าลูกคะแม่เองก็เคยกลัวแต่แม่ลุยลูกคนที่ในโลกนี้ไม่มีใครไม่กลัวลูกเราทุกคนกลัวแต่คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่กลัวแล้วทำอยู่ดีนี่คือความแตกต่างลูกแม่ไม่ได้สอนให้ลูกไม่กลัวหนูกลัวได้เลยลูกแต่เมื่อหนูกลัวหนูลองลุยกับมันเนี่ยเหมือนอย่างที่แม่ทำอันนี้คือความยิ่งใหญ่ที่สุดพ่อแม่คนไหนที่ไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าแสดงออกคุณจะถ่ายทอดสิ่งนี้ทั้งที่คุณจะสอนเขาลูกต้องกล้าลูกต้องกล้าเด็กค่ะไม่ได้เรียนจากสิ่งที่ได้ยินค่ะเด็กเรียนจากสิ่งที่เห็นค่ะสิ่งที่เขาเห็นซ้ำๆค่ะนั้นถ้าวันนี้เราอยากพัฒนาลูกเราต้องพาให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เห็นคนกล้าแสดงออกแล้วคนแรกที่ต้องทำคือตัวเราเราไม่ต้องทำให้เพอร์เฟคเราไม่ต้องทำให้ดีแต่เราเห็นการกล้าให้ลูกเห็นนี่คือตัวอย่างที่สำคัญที่สุดนะคะแม่แต่งตัวสวยแต่ก็ยังไม่กล้าแค่ถ่ายรูปยังไม่ยอมแม่แต่งตัวสวยคือไงคำถามเดียวกันอ๋อแม่แต่งตัวให้ลูกสวยแต่ลูกไม่กล้าถ่ายรูปบางทีมันมีเรื่องของการเปรียบเทียบเข้ามานะคะหรือบางทีเนี่ยแม่จะชอบระวังหนึ่งอย่างเราเผลอเปรียบเทียบหรือเปล่าสวยสวยดูคนนั้นสิเขาทำดูคนนี้สิเขาทำเด็กมันจะแบกอันนี้ไว้บนบ่าเลยแล้วรู้สึกว่าถ้าฉันดีไม่เท่าคนนู้นฉันจะทำให้แม่ผิดหวังฉะนั้นฉันไม่ทำอะไรเลยดีกว่าแม่จะได้ไม่ผิดหวังจะได้ยังรักฉันเหมือนเดิมมันเป็นการแบกความคาดหวังโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราปรารถนาดีแล้วเรารักเขาแต่บางครั้งวิธีที่เราแสดงออกไปมันอาจจะบิดเบือนนะคะอย่างเวลามาเรียนที่คลาสโรงเรียนครูง้อเนี่ยสิ่งที่ครูง้อทำคือครูง้อจะต้องอบรมเขาเรียกว่าอย่าเรียกว่าอบรมเลยเรียกว่าเข้าห้องแล้วแชร์เป็น orientation
แชร์กับคุณพ่อคุณแม่ก่อนเพราะว่าเขาอยู่กับครูเนี่ยอาทิตย์หนึ่งครั้งเดียว2ชั่วโมงแต่เขาอยู่กับพ่อแม่ทั้งชีวิตนั้นถ้าเกิดวันนั้นวันนี้พ่อแม่กับครูร่วมมือกันเราก็จะสร้างเยาวชนที่เป็นเยาวชนของชาติขึ้นมาเอาล่ะวันนี้ครูว่าหอมปากหอมคอแล้วนะคะลองไปทำดูกลัวอะไรทำสิ่งนั้นยิ่งกลัวยิ่งทำไม่รู้เหรอไม่รู้ก็เรียนสิไม่มีคนโง่ค่ะในโลกนี้มีแค่คนยังไม่รู้นะคะฝากไว้เท่านี้ค่ะให้ทุกคนไปมันน่ามันโหนกอย่างพอเหมาะพอควรนะคะบ๊ายบายค่ะดินิสทำไงนะ